วัสดีครับไม่มีพยากรณ์ขอรายงานตัวเราอยู่ในช่วงคำทำนายกันนะครับวันนี้เราจะมาดูกันนะครับผมว่าภาพรวมของทั้ง12ราศีประจำเดือนกุมภาพันธ์2567นั้นจะออกมาเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยนะครับชาวราศีมีนนะครับภาพรวมประจำเดือนกุมภาพันธ์2567การงานการเงินความรักและโชคลาภจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปดูกันเลยนะครับเริ่มจากการงานก่อนเลยนะครับชาวราศีมีนเดือนนี้ค่อนข้างยุ่งนะครับมีงานเข้ามาเนี่ยมีงานเข้ามาเครียดมาตั้งแต่เดือนก่อนหน้านี้แล้วนะเดือนนี้เนี่ยถ้าคุณยังว่างๆอยู่นะอาจจะว่างอีกไม่ได้นานงานจะค่อยๆถาโถมมาจนคุณแบบบาลานซ์ไม่ค่อยทันอยากจะให้วางแผนดีๆจัดสรรปันส่วนเวลาดีๆนะครับปลายเดือนเนี่ยคุณอาจจะมีโอกาสได้ไปพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะมีการได้ไปปลดทุกข์ได้ไปคุยกันว่าแบบเอ้ยเราจะทำยังไงให้มันคลี่คลายดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลไม่ต้องเครียดนะหรือเขาจะมองเห็นสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่แล้วเขาอาจจะนำพาสิ่งดีๆมาให้เราก็ได้เพราะฉะนั้นเดือนนี้เจออะไรเนี่ยอดทนไว้ก่อนนะแล้วคุณจะผ่านไปได้ดีนะครับต่อไปนะครับการเงินบ้างการเงินของชาวราศีมีนเนี่ยก่อนหน้านี้ค่อนข้างหนักหน่วงมาสักพักหนึ่งแล้วเนาะตอนนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างปานกลางถือว่าพยุงกันไปได้แต่อาจจะยังไม่ได้หวือหวาแนะนำว่าแบบอย่าเพิ่งเสี่ยงอะไรมากเพราะว่าขึ้นมาเนี่ยมีโอกาสคุณจะได้แบบใช้เงินไปกับเพื่อนฟูงการเฉลิมฉลองหรือว่าอาจจะมีคนพาไปทำบุญหรือไปนู่นไปนี่ซึ่งอาจจะต้องมีการใช้เงินอยู่บ้างเพราะฉะนั้นอยากจะให้ระวังเรื่องการใช้เงินดีกว่าเดือนนี้ให้ระวังตัวเองได้แต่ว่าอย่าหวือหวาจนเกินไปนะครับต่อไปนะครับในเรื่องของความรักกันบ้างชาวราศีมีนเนาะคนโสดก่อนเลยเนาะโสดมาสักพักนึงแล้วโฟกัสแต่เรื่องงานเดือนนี้ก็อาจจะยังนิ่งๆอยู่บ้างเพราะว่าการงานอาจจะยังค่อนข้างหนักหนาอยู่อย่างที่พูดไปตอนแรกปลายเดือนเนี่ยอาจจะเป็นโอกาสทองของคุณนะโปรโมทออนไลน์หรือว่าบอกเพื่อนคนนู้นคนนี้หรือว่าไปเจองานนู้นงานนี้บ้างให้ได้พบปะเจอผู้คนอะไรเงี้ยอาจจะดึงโอกาสดีๆเข้ามาหาคุณก็ได้นะสำหรับคนโสดคนที่มีคู่แล้วเนี่ยเดือนเนี้ยโฟกัสเรื่องงานรัวๆเลยอาจจะไม่ค่อยได้มีโอกาสได้มาสวีวีแต่ว่าก็เผื่อให้กันนิดนึงเนาะมันแบบกุมภาพันธ์ทั้งทีแล้วอะปลายเดือนนะสิ่งที่คุณเผชิญอยู่นะมันจะคลี่คลายขึ้นนะมันก็จะดีขึ้นจากที่แบบขาดความหวงความหวานใดๆเนี่ยเติมความหวานให้กันเนาะแล้วปลายเดือนอาจจะมีโอกาสได้มาเอนจอยกันได้มากขึ้นนะในส่วนของความรักนะครับต่อไปการงานการเงินความรักโชคลาภกันบ้างสำหรับชาวราศีมีนชาวราศีมีนครับโชคลาภเนี่ยก่อนหน้านี้ถือว่าค่อนข้างได้ในระดับหนึ่งเนาะมีเข้ามาเป็นก้อนๆเป็นหยิบๆก้อนๆหรือมีโอกาสจะได้ไปก่อนหน้านี้มีโอกาสได้ไปไหว้ไปมูเตลูเสริมเรื่องการเงินกันบ้างเนาะเดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกมปานกลางนะมีโอกาสได้ให้รางวัลตัวเองนิดหน่อยอย่างที่บอกแต่ไม่หวือหวาจนเกินไปนะท้ายเดือนเนี่ยมีโอกาสนะให้ไปไหว้พระแม่ธรณีนะหรือศาลหลักเมืองขอเสริมความมั่นคงให้กับตัวเราหน่อยนะให้เราเนี่ยปังๆไปทั้งปีเนี่ยจะค่อนข้างดีสำหรับชาวราศีมีนมากๆนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยไพ่อยากบอกอะไรเรามาดูกันเลยชาวราศีมีนครับปีนี้ของคุณเนี่ยทั้งปีเลยนะอาจจะเป็นปีที่คุณเนี่ยจะได้ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นู้นไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้อาจจะมีเพื่อนพาไปทำงานบุญไปงานบุญอะไรต่างๆนานาเนี่ยคว้าไว้เถอะครับมันจะช่วยคุณนะในอนาคตเนี่ยที่คุณจะไปประสบปัญหากับผู้คนหรือว่าเจอใครเนี่ยปะทะกับผู้ใดเนี่ยจากหนักจะเป็นเบานะให้เสริมเติมวาสนาเข้าไปเสริมเติมบุญเข้าไปเนาะจากหนักจะกลายเป็นเบานะแล้วก็ใครชวนไปก็แบบอย่าขี้เกียจเลยไปเถอะมันจะดีเองเชื่อผมก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับชาวราศีมีนนะภาพรวมประจำเดือนกุมภาพันธ์2567นะครับสุดท้ายนี้นะครับผมนี่ก็เป็นเพียงแค่คำทำนายเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับถึงแม้ว่าคำทำนายเนี่ยจะออกมาดีแค่ไหนแต่ถ้าคุณไม่ลงมือทำก็จะไม่ประสบความสำเร็จเอานะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่อง3เสียง Official กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ไม่มีพยากรณ์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ